และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนธรณีแดเดือดณบัดนี้ขอเชิญครับบทที่118อวสานรังร้ายม่านบางตาของบรรทูลเบ่งโตขึ้นราวกับเอาไข่ไก่เข้าไปยัดทั้งโลกตะลึงพรึงเพลิดอยู่เสี้ยววินาทีและบัดนั้นก็สวมวิญญาณของอสรพิษผู้มีความรวดเร็วปาลมกรดกระโจนพรวดเข้าไปกระชากลิ้นชักใหญ่ของตู้ที่ยืนอยู่ข้างพนักเสียงโครมครั้งแรกคือเสียงหย่อนตัวลงมาพักอยู่บนหลังเซฟใส่เอกสารและโครมครั้งที่สองคือร่างของนายบรรทูลที่กลิ้งไป 3-4 ทอดไปกับพื้นโดยการพุ่งปะทะราวกับงูกว้างค้อนของฤทธีปืนกลในมือขนาดจุด45ที่หยิบขึ้นมาจากลิ้นชักยังไม่ทันจะขึ้นลำกระเด็นหลุดจากมือไปหล่นอยู่กลางห้องทั้งผู้ปะทะคลุกคลีติดพันกันอย่างนัวเนียม่านแพรงามหรูที่กั้นระหว่างห้องทำงานและห้องนอนขาดวินาศถล่มลงมากองทำเป็นอาณาเขตทั้งสองห้องให้กลายมาเป็นห้องเดียวกันฤทธียังไม่มีเวลาพอที่จะหันไปใส่ใจกับอะไรทั้งสิ้นนอกจากบรรทูลธนาพงศ์ผู้ซึ่งกำลังกลับชาติเป็นสิงไปทั้งตัวด้วยสัญชาตญาณต่อสู้เพื่อชีวิตท้องชิดทิ้งดิ่งตามลงมาภายในเวลาไล่เลี่ยและก็พุ่งปราดเข้ามาถอยออกไปชิดเขาตะโกนขณะที่ถลุงทั้งกำปั้นและเท้าเข้าใส่บรรทูลอย่างรวดเร็วดูแทบไม่ทันเฝ้าด้านประตูไว้ทองชิดสปริงตัวไปคุมเชิงอยู่หน้าประตูทันทีที่เขาสั่งร่างเต็มไปด้วยไขมันของข้าหาบดีใหญ่กระเด้งกระดอนราวกับกระชูบใบใหญ่ถูกพายุหมุนทลามือตีนกลางหลุดเข้าไปปะทะโต๊ะกระจกถล่มกรูกราวฤทธีดิ่งเข้าใส่อย่างไม่คิดชีวิตและจำไม่ได้ว่าได้ฟัดฟาดอวัยวะส่วนไหนออกไปบ้างรู้ก็แต่เพียงว่ามีกำลังอยู่แค่ไหนก็แค่นั้นบรรทุนหลุดปากร้องออกมาไม่เป็นภาษาพยายามจะร้องเรียกบริวารเบื้องนอกแต่ก็ไม่มีโอกาสอีกเลยไม่มีแม้แต่จะตั้งสติสำรวมจิตแม้ชั่วพริบตาหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเผชิญอยู่ในขณะนี้วูบวาบเหมือนอยู่ในห้วงฝันร้ายเสียงที่จะหลุดออกมาจากปากในยามนี้เป็นเสียงอุทานด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวโดยประสาทเหนือบังคับเท่านั้นไม่ต้องรอให้บุญล้อมพิสูจน์ว่าผมมีพฤติการยังไงเขาคำรามกลัวไปกับการออกแรงเพราะผมกำลังพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นอยู่ในนี้แล้วคุณจะรู้ดีว่าทุ่นนรกทุกตัวแต่คุณจะไม่มีโอกาสพูดไม่มีอีกแล้วบรรทูลซอยหมัดทั้งสองราวกับจะหัดท่ากายบริหารสวนมาที่เขาในขณะที่เข้าคลุกแลกกันอยู่เช่นนั้นมันปลิวมากระทบตามใบหน้าและศีรษะของเขาหลายครั้งเหมือนกันฤทธิ์ทีไม่คำนึงไม่ต้องการหลบหรือปิดเพราะนั่นมันช้าเสียเวลาไปเปล่าๆในบรรทูลมีลวดลายยังไงบ้างก็ปล่อยออกมาส่วนเขาก็ประเคนออกไปอย่างไม่ปราณีปราศัยเหมือนกันทันต่อยทันเตะหรือทันกระทืบไม่มีการยั้งบรรทูลธนาพงกระเจิดกระเจิงร่าร่อนเอาทิศทางไม่ได้แน่ไปตามแรงส่งยับเยินเปรอะเลอะไปหมดทั้งใบหน้าอันอวบโอมที่มุมเตียงร่างของใครคนหนึ่งพลิกสะบัดดิ้นไหวๆและดูเหมือนจะส่งเสียงเรียกนามเขาละล่ำละลักอยู่ที่นั่นฤทธียังไม่มีเวลาแม้แต่จะชำเลืองเขารวบคอศัตรูสำคัญไว้ในอุ้งมือทั้งสองกระแทกอัดกับผนังคอนกรีตดังสนั่นและกระชากลงไปกดค้ำกับพนักเตียงบนนั้นกริชวาด้ามทองคู่หนึ่งเสียบไขว้กันอยู่บนแป้นไม้วัตถุประสงค์ของมันเป็นเครื่องประดับไม่ใช่อาวุธแต่บัดนี้มันถูกกระชากขึ้นมาอยู่ในอุ้งมือของฤทธีในขณะที่อีกมือนึงเสยใต้คางของนายบรรทูลผู้กำลังส่งเสียงครึ่งคราดอยู่ในขณะนี้ตันโอลิมจะบอกคุณอย่างละเอียดว่าอะไรเกิดขึ้นกับเขาเมื่อคุณเดินทางไปพบเขาในอึดใจข้างหน้านี้บรรทูลตาเหลือกโอ้ยอย่าอย่านั่นเป็นภาษาคนคำสุดท้ายสำหรับบรรทูลธนาพงศ์แผดสนั่นขึ้นพร้อมๆกับเสียงหวีดอย่างสยองของใครคนหนึ่งที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงเดียวกันแล้วก็มองเห็นภาพอย่างถนัดที่สุดและใครคนนั้นก็คือผุสดีเมธาพันธ์นั่นเองเขาเพิ่งจะหันมามองดูหล่อนได้อย่างถนัดตาภายหลังจากที่นายบรรทูลกลิ้งลงไปชักดิกๆอยู่กับพื้นด้ามกริดเล่มนั้นคาเดสลักแน่นอยู่ใต้คาง
มองดูผัดผาดเหมือนงอกเหนียงใบโลหะคดหยักขนาด6นิ้วของมันดื่มหายเข้าไปใต้คางผ่านลิ้นและทะลวงไปบนเพดานถ้ามันยาวกว่านั้นก็คงจะทะลุออกกลางกระหม่อมดวงตาทั้งสองของบรรทูลปนถลนกรอกกลิ้งปลับปลาเลือกขณะที่เท้าสอยยิกไปกับพื้นด้วยอาการสั่นกระตุกของประสาททองชิดนักรับจ้างรบอาชีพผู้ผ่านสมรภูมิอย่างโชคโชนมาแล้วบัดนี้เบือนหน้าหนีภาพอันแสนทุเรศของนายบรรทูลไปทางหนึ่งผุดสดีถูกพันธนาการด้วยกุญแจมือแบบของตำรวจติดอยู่กับพนักหัวเตียงหล่อนหลับตาคว่ำหน้าลงกับแขนทั้งสองตัวสั่นเป็นลูกนกนิติกุญแจอยู่ในลิ้นชักหัวเตียงหล่อนร้องบอกเขาเสียงสะท้านโดยไม่เงยหน้าจอมสลัดผลักลิ้นกระจกอันทำแบบประตูเลื่อนปิดซอกตู้เล็กๆหัวเตียงออกลูกกุญแจสำหรับไขกุญแจมือซึ่งล็อกข้อมือทั้งสองของผู้สดีติดไว้กับเตียงวางอยู่ในนั้นเขาคว้าขึ้นมาหญิงสาวเป็นอิสระภายในเวลาไม่ถึงอึดใจหล่อนกำลังตื่นเต้นเต็มที่ยืนเบิกตาโพรงทำอะไรไม่ถูกหายใจช้าๆยืนตรงนี้นับ1ไปถึง10เขาสั่งหล่อนขณะที่เพนกลับออกไปนอกห้องทำงานคว้าปืนกลมือมาถือที่มุมห้องอีกด้านนึงทองชิดกำลังแยกส่วนของวิทยุรับส่งแรงสูงเครื่องนึงออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็วชนิดที่ไม่ต้องการให้ประกอบขึ้นใหม่ได้ทั้งเครื่องกระจายลงมาวินาศอยู่กับพื้นฤทธิ์ปรีเข้าไปที่โต๊ะหรือค้นแข่งกับเวลาและตรวจคร่าวๆไปรอบห้องเมื่อเขาก้าวพรวดเข้ามายังผุดสดีหล่อนยืนบีบมืออ้าปากสั่นริกๆนับอยู่นับได้เท่าไหร่แล้วนับ12ดิฉันนับได้ถึง12แล้ว13 14หญิงสาวพูดกระท่อนกระแท่นเอาละสมมุติว่าเรากำลังเล่นหนังเขาพูดยิ้มกับหล่อนเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นผุดสดีทำอะไรในขนาดนั้นไม่ได้นอกจากพยักหน้าเกือกๆอย่างน่าสงสารนักแสดงที่ดีจะต้องไม่มีการเอ็กไซต์แม้แต่นิดนึงและแสดงให้ได้เหมือนของจริงที่สุดตอนนี้เป็นบทโลดโผนนิดหน่อยบทบังคับให้คุณเป็นนางเอกถือปืนบุกแหกซ่องของวายร้ายออกไปพร้อมๆกับพระเอกในบทคุณจะต้องแหกออกไปให้ได้ไม่ว่าจะหวาดเสียวเสี่ยงอันตรายสักเพียงไหนก็ตามเข้าใจไหมเป็นเรื่องโกหกเหลือเกินนึกซะว่ามันเป็นเรื่องโกหกดิฉันจะพยายามเอาปืนกระบอกต่อที่สุดให้ดิฉันระเบิดมือด้วยหรือว่าถ้ามีอาวุธนิวเคลียร์อะไรที่คุณติดตัวมาด้วยก็เอามาให้ดิฉันให้หมดดิฉันจะโบกกับผู้ร้ายให้อายไปเลยว่าแต่คุณไปกำกับผู้ร้ายให้ดีเวลาดิฉันยิงให้มันทำท่าตายให้สวยๆหน่อยหัวรอกของหล่อนปราพิกลหรือจะดูเป็นร้องไห้ก็ได้อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือในด้านจิตวิทยากระตุ้นภาวะช็อกของหล่อนให้คลายลงได้แล้วและนั่นเป็นสิ่งที่ฤทธิ์ต้องการเขาดึงปืนสั้นที่เหน็บพุงอยู่ส่งให้หล่อนแสดงให้เต็มฝีมือหน่อยนะสภาการหนังใบสีประกายแก้วแห่งประเทศไทยเตรียมตุ๊กตาเสียกบาลให้คุณแล้วละในฐานะดาราบู๊ชั้นอัจฉริยะฝ่ายหญิงเวลาหนังสือพิมพ์สัมภาษณ์ก็อย่าลืมผมในฐานะผู้กำกับเอกสร้างคุณให้มีชื่อขึ้นมาบ้างละเสียงปืนกลมือดังระรัวถี่ยิบกึกก้องจากบริเวณโกดังเก็บของแว่วเข้ามาได้ยินถนัดมันดังติดต่อกันไปเป็นชุดๆประดังประเดมไม่เป็นจังหวะลิ้มทวนและเลิศมีเหตุที่จำเป็นจะต้องทำตามแผนที่สองแล้วโดยไม่สามารถจะรอคอยเขาและทองชิดอยู่ได้ประตูหน้าห้องถูกกระแทกโครมครามฝีเท้าหลายคู่ย่ำสนั่นอึงอวนอยู่ตรงบริเวณนั้นพร้อมกับเสียงเรียกขรมทองชิดเพนข้ามโต๊ะทำงานไปบังอยู่อีกด้านหนึ่งฤทธิ์ปาดผุสดีไปชิดผนังห้องตรงตำแหน่งที่ตั้งเซฟเอกสารตัวเขาเองกระโจนไปที่หน้าประตูมือจับลูกบิดหันมาโบกมือให้ทองชิดเป็นสัญญาณและทันใดนั้นก็เปิดประตูผางออกไปกระชากบานทางกว้างฉากลบเบี่ยงออกไปให้พ้นรัศมีหน้าประตู4คนที่อัดกันแน่นอยู่หน้าประตูหลุดพลั่วถลำเข้ามาข้างในทั้งหมดอยู่ห่างปากกระบอกปืนของทองชิดเพียงไม่เกิน6เมตรกำปนาตของปืนแผ่ระรัวสนั่นหวั่นไหวดุเดือดเหี้ยมเกรียมยิ่งนักทั้ง4ตกเป็นเป้าอย่างจังแนวกระสุนพาดระดับกลางลำตัวพรุนไปหมดโลดเต้นไปในท่าต่างๆอย่างน่าดูและกองรวมกลุ่มคาธรณีประตูอยู่ตรงนั้นเลือดนองฤทธิ์กระชากผุสดีสวนขาวเลือดออกไปทองชิดเพนข้ามศพติดหลังมา
เสียงกระสุนรัวทางด้านโกดังและเบื้องล่างยังดังติดต่อกันอยู่เช่นนั้นฟังไม่ผิดอะไรกับประทัดในงานตรุษจีนงานล้างผลาญและฆ่าชีวิตจากสามเสือเบื้องล่างกำลังอยู่ในขั้นแตกหักทั้งฤทธีและทองชิดเดาเหตุการณ์ไม่ถูกว่ามันเกิดขึ้นทำนองไหนเว้นไว้แต่จะเชื่อมั่นและวางใจคนเหล่านั้นอย่างชนิดไม่มีอะไรจะต้องกังวลวิธีปลอดภัยที่สุดก็คือตะลุยจากชั้นบนสุดของตัวตึกแห่งนี้ลงไปข้างล่างให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ที่เฉลียงยาวอันเป็นทางติดต่อกับบันไดลงสองคนวิ่งกันอย่างไม่คิดชีวิตโผล่พ้นมุมออกมาอย่างยังไม่เข้าใจเรื่องราวแต่ในมือของคนทั้งคู่มีอาวุธร้ายไม่ด้อยไปกว่าที่กระชับอยู่ในมือของฤทธีหรือทองชิดจังหวะที่ประจันกันอย่างซึ่งหน้านี้ฤทธีเหนี่ยวไกออกไปในขณะที่ยังวิ่งและจูงผุดสะดีในมืออีกข้างหนึ่งแนวกระสุนทางกว้างเปะปะออกไปบ้างเพราะแรงสะท้อนจากการยิงด้วยมือข้างเดียวแต่ความจำกัดของอาณาเขตและระยะเผาขนไม่ได้ทำให้เขาพลาดเป้าหมายคนหนึ่งล้มฟาดหน้าและอีกคนปล่อยปืนร้องสุดเสียงยกมือขึ้นตะปบใบหน้าของตัวเองหมุนคว้างไปกระทบราวรูปกรงริมระเบียงพลิกตีลังกาหลุดลอยลงไปกระแทกขั้นบันไดเสียงดังสนั่นทองชิปเพ่นข้ามลูกกรงปาฏิหาริย์ลงไปทางนั้นก่อนเม็ดแสนที่หนีบอยู่ในซอกสีข้างจะระเบิดเป็นระยะช่วงสั้นและแจกไปทุกทิศฤทธีผลักให้ผุสดีล่วงหน้าตามหลังทองชิดลงไปในขณะที่โปรยกระสุนเข้าทำลายสวิตช์สะพานไฟหักระเด็นเป็นผุยผงในพริบตาระบบไฟฟ้าเฉพาะตัวตึกแห่งนี้ดับพรึบชายชะกันนับจำนวนไม่ได้วิ่งว่อนอยู่ในห้องโถงตอนล่างการตีทะลวงจากข้างบนลงมาอย่างฉับพลันโดยไม่เปิดโอกาสให้ทันรู้ตัวประกอบกับการตื่นตระหนกที่ถูกจู่โจมทางด้านโกดังเบื้องล่างเป็นทุนเดิมอยู่ทำให้คนเหล่านั้นคำนวณอะไรไม่ถูกทั้งสิ้นขวัญกระเจิดกระเจิงเพราะหลายต่อหลายคนผงาหงายดาวดิ้นไปอย่างหาต้นสายปลายเหตุไม่ถูกคนเหล่านั้นไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนอย่างดีที่สุดบางคนอาจจะมีเพียงปืนสั้นติดตัวอยู่สภาพของมันจึงมองไม่ผิดอะไรกับกวางผูงใหญ่ที่โสพญาสิงหราชกระโจนเข้ามากลางวงจึงกระจัดกระจายรวมกันไม่ติดที่หลบได้ก็เพ่นอุตลุดออกไปที่เงื้อง้ายอยู่ก็ถูกแนวกระสุนอันดุเดือดสาดครอบเข้ามาล้มระเนระนาดในความมืดที่มีแต่เปลวไฟแลบสว่างว่างและความสะท้านสะเทือนของกระสุนระเบิดเซ็งแซ่ระงมไปด้วยเสียงร้องไม่เป็นภาษายิงก่อนที่จะถูกยิงฆ่าก่อนที่จะถูกฆ่านั่นเป็นยุทธวิธีนิดเดียวของนักจู่โจมทั้งหลายและเหมือนกันทุกสถาบันการฝึกการรบชนิดนี้ไม่ต้องให้ฝ่ายตรงข้ามมีโอกาสต่อสู้ได้เลยมันเป็นการทำลายล้างอย่างไม่ใช่กีฬาฤทธีพวงหนักในด้านให้ความปลอดภัยหญิงสาวในความคุ้มครองของเขาซึ่งเป็นภาระหนักอย่างยิ่งในภาวะล่อแหลมเช่นนี้เขาจะเลือกยิงเฉพาะศัตรูที่มีอาวุธและอยู่ในฐานะจะก่ออันตรายให้แก่เขาได้เท่านั้นปล่อยหน้าที่การประหารไม่เลือกหน้าและเลือดเย็นที่สุดให้แก่ทองชิดผู้เบิกนำทางไปเบื้องหน้าทองชิดประหยัดกระสุนได้มากที่สุดเท่ากับที่ได้ผลที่สุดเหมือนกันคล่องแคล่วรวดเร็วและยิงปืนกลได้แม่นยำในระยะตะลุมบอลส่วนผู้สุดีล้มลุกคลุกคลานหล่อนเกือบจะทำตัวให้หล่อนเองและฤทธีตกเป็นเป้ากระสุนหลายต่อหลายครั้งถ้าไม่ได้ทองชิดผู้มีสายตาว่องไวและนิ้วรวดเร็วในการเหนี่ยวไกเป็นพี่เลี้ยงคุ้มกันอยู่หล่อนถือปืนสั้นด้วยมือสองมือเวลาจะยิงทีกัดริมฝีปากหัวสั่นหัวคลอนไม่เคยยิงถูกใครเลยนอกจากครั้งหนึ่งยิงเฉียดกระบาลของทองชิดผู้นำไปข้างหน้าเพียงเส้นยาแดงจนกระทั่งฤทธีต้องสะบัดออกมาตบปืนในมือของหล่อนกระเด็นหลุดไปหล่อนสะบัดออกมาเหมือนกันอุตส่าห์คลานไปเก็บปืนมาอีกและผลักอกเขาให้ห่างออกไปเมื่อฤทธีกระโจนเข้ามาใกล้ผุดสดีหมอบลงไม่ต้องมายุ่งหล่อนตวาดแหวสองมือจับปืนสาดปากกระบอกร่าออกไปทางเปลวของกระสุนของฝ่ายตรงข้ามที่พ่นพลูเข้ามาเม็ดตะกัวหวีดแหวกอากาศโฉบเฉี่ยวร่างกายของหล่อนอยู่ไปมาอย่างหวุดหวิดหล่อนไม่นำพาไม่ว่าเขาจะต้องเตือนอยู่สุดเสียงเช่นไรฮะดิฉันยิงปืนไม่เปลี่ยนหรือไงมาเข้ามาไอ้พวก500ละลายจุด357แมกนัมของเขาซึ่งอยู่ในมือหล่อนคำรามก้องไปนัดหนึ่งเข้ามาจากรังเพลกระจายวับจับที่มือขาวผ่องข้างหนึ่งของหล่อนจนเจ้าตัวจามสนั่นด้วยความฉุนของดินปืน
คนสวยที่สุดยืนถือปืนกลมือปากกระบอกจ้องลงมาอย่างฤทธีกำลังจะส่งมฤตยูลงมารมร่อร้องว้าขึ้นสุดเสียงลอยแล้วลิ้วลงมาจากขอบกระไดชั้นบนอย่างไม่เป็นท่าดูสิดิฉันไม่ตั้งใจจะยิงไอ้คนนั้นหรอกจะยิงไอ้คนที่มันแอบอยู่ตรงนอนปืนมันกระดกขึ้นไปข้างบนได้ยังไงก็ไม่รู้หล่อนเต้นฤทธีคว้าแขนของหล่อนลากถูลูกถูกลางต่อไปเหลวไม่ได้ตุ๊กตาเสียกบาลแน่สำหรับปีนี้ตุ๊กตาทองข้าไม่ใช่ตุ๊กตาเสียกบาลหันมายิงอีกนัดหนึ่งเถียงเข้าไปพร้อมๆกันด้วยนั่นแหละตุ๊กตาเสียกบาลหรือตุ๊กตาทองอะไรคุณก็เห็นจะไม่ได้แน่ๆเลิกกังวลที่จะยิงดีกว่าคอยหลบลูกปืนอย่างเดียวกระสุนหมู่หนึ่งสาดไล่หลังคนทั้งสองไปติดๆพื้นซีเมนต์แตกกระจายเป็นสะเก็ดพุทธดีหน้าขมำลงกับกระถางลายครามลูกเขื่องฤทธีพ่วงตัวข้ามบันไดหินเตี้ยๆในห้องรับแขกชั้นล่างลงไปนอนกลิ้งอยู่กับฝาปิดท่อระบายน้ำมือซ้ายปบปากกระบอกถอมสันขึ้นโซนแนวของเป้าหมายนิ้วที่แตกไกลเหนียวแจ็คกันและที่เขียวบุรีรูปกระโหลกเสือบนโต๊ะรับแขกกระเด็นวับไปกับตาใครคนหนึ่งที่โผล่ลับๆล่อๆออกมาจากห้องใต้บันไดกระเด็นถอยหลังเสียเซ็ตๆไปตะกุยตะกายผนังตึกลำตัวสะพายแล่งเกือบขาดทองคิดวิ่งเข้ามาที่ผุดสดีคว้าแขนหล่อนขึ้นอย่างไม่จำเป็นจะต้องปราณีปราศัยเวียงข้ามบันไดหินหล่นตุ๊บลงมาเคียงข้างฤทธีที่เพลลงมาก่อนแล้วทั้งสามหลุดพ้นจากตัวตึกอำนวยการเสียงระเบิดมือดังสะเทือนขึ้น2ครั้งติดๆกันทั้งแถบซ้ายของบริเวณโรงงานใหญ่ทั้งหมดแสงไฟอันเกิดจากการลุกไหม้สว่างโชนขึ้นนับบัดนั้นและแล้วมันก็คำรามสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นอย่างดุร้ายเกรี้ยวกราดแซมสลับไปกับเสียงรัวที่ยิบของปืนกลความโกลาหลอนละหมานได้ทวีขึ้นถึงขีดสุดเสียงกูตะโกนเสียงร้องและเสียงปืนดังคละกันราวกับสภาพของศึกกลางเมืองพวกคนงานซึ่งแท้ที่จริงก็คือกองกำลังของพรรคก่อการร้ายภายใต้อำนาจอานัตของบรรทูลธนาพงศ์อันมีจำนวนไม่ต่ำกว่า50วิ่งสับสนส่วนมากของคนเหล่านั้นบัดนี้จะพอสำนึกถึงมหาภัยที่จู่โจมมาถึงรังแล้วและทุกคนมีอาวุธทันสมัยครบมือเว้นเสียแต่ยังค้นหาเป้าหมายไม่ได้แน่นอนเท่านั้นว่าศัตรูกระจายอยู่อย่างที่ใดบ้างในบริเวณอันกว้างขวางและสลับซับซ้อน349ที่ฤทธีพุทธดีและทองชิดวิ่งสลับกันเป็นพลวันพละจากตำแหน่งเดิมตรงเข้าไปยังถังสำหรับคลาวซีเมนต์ลูกเขื่องอันเป็นชัยภูมิที่ปลอดภัยกว่าพุทธดีผู้วิ่งอยู่ตรงกลางสะดุดอิดล้มปืนในมือหลุดกระเด็นฤทธีกับทองคิดไปถึงที่หมายแล้วโดยคาดไม่ถึงว่าหล่อนจะมีอุปัทวเหตุเมื่อเขาหันกลับมาเห็นหล่อนคลานงุ่มง่ำเข้าไปจะเก็บปืนไม่ต้องแก๊ปวิ่งมาที่นี่แล้วเขาร้องลั่นไม่ทันจะขาดเสียงฤทธีเสียงปืนจากกองเหล็กเสริมคอนกรีตห่างออกไปทางซ้ายเล็กน้อยแผดระรัวมองเห็นประกายไฟแดงแสบแลบจากปากกระบอกชัดร่างที่กำลังคลานของหญิงสาวฟุบคว่ำหน้าอยู่กับที่ฤทธีใจหล่นลงไปกองอยู่ปลายเท้าเขาใส่ปากกระบอกปืนไปยังเป้าหมายที่เห็นประกายไฟแลบออกมาพร้อมๆกับทองชิดแล้วปล่อยกระสุนพลูออกไปทั้งตับในความสลัวของอากาศมัวซัวปลอกกระสุนแดงจ้าปลิวผ่านหน้าไปเป็นสายเสียงลูกปืนพุ่งเข้าปะทะกองเหล็กเสริมแกนในคอนกรีตได้ยินถนัดแต่เป็นการยิงที่ปราศจากผลใดๆโดยสิ้นเชิงทราบได้จากการถูกโต้ตอบมาในลักษณะเดียวกันแต่หนาแน่นกว่ามีปืนกลมือและปืนพกไม่น้อยกว่า 3-4 กระบอกในที่กำบังแห่งนั้นตั้งป้อมตรึงเขากับทองชิดมาทางเท้าซีเมนที่ทั้งสองใช้หลบอยู่อย่างมิ่นเมฆกล่าวสนั่นบางนัดถากศีรษะไปอย่างหวุดหวิดพุทธดีอย่างเงียบกริบไม่กระดิกกระเดี้ยเห็นเป็นเงาตะคุ่มอยู่ที่เดิมส่วนที่กำบังของเขาและทองชิดซึ่งมีขนาดเป็นลูกกลมเส้นผ่าศูนย์กลางเพียงไม่เกิน10ฟุตอันเรียกได้ว่าล่อแหลมที่สุดนี้ถ้าหากตรงข้ามซึ่งอาศัยกองเหล็กเสริมคอนกรีตซึ่งทอดยาวเหยียดมีไหวดีเริ่มกระจายกำลังแบ่งกันออกไปหามุมยิงให้ถนัดกว่าการยิงสวนกันซึ่งหน้าในขณะนี้ทั้งเขาและทองชิดก็มีหวังจอดอยู่ตรงนั้นเองฤทธียังไม่ทันคิดอะไรทองคิดล้วงกระเป๋ากางเกงงัดน้อยนาเล็กออกมากระชากสลักออกเงื้อขึ้นคว้างข้ามที่กำบังเป็นหล่นเบื้องหน้าของกองเหล็กในขณะที่ฤทธีทิ้งตัวควบลงไปคว่ำหน้าแนบพื้นเขารู้สึกแต่เพียงว่า
ทองชิดทิ้งตัวลงมาในเวลาไล่เรียกกับเขาและได้ยินเสียงแหกปากร้องโวยวายอย่างตกใจหลังจากนั้นไม่ถึงครึ่งอึดใจเสียงระเบิดก็กำปนาดกึกก้องขึ้นจนแผ่นดินสะเทือนผงธุลีกรวดทรายและสะเก็ดอะไรต่ออะไรนานาชนิดปลิวว่อนขึ้นเหนือศีรษะเสียงปืนที่ดังก็เงียบเป็นปลิดทิ้งเงาของใครคนหนึ่งหลังที่กำบังกองเหล็กคลานลับมุมที่กำบังออกมาเสื้อแสงและกางเกงขาดวิ่นแดงฉานไปด้วยเลือดไอ้ล้อมทองชิตตะโกนในขณะที่กระชากแมกกาซีนเต็มออกในขณะที่กระชากแมกกาซีนเดิมออกทิ้งและเสียบแมกกาซีนสำรองอันใหม่เข้าแทนอย่างรีบด่วนแต่สำหรับฤทธีเขาเชื่อว่าอย่างน้อยก็เหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า10นัดในแมกกาซีนเสียบติดปืนของเขาซึ่งยึดมาได้จากบันโทนบุญล้อมผู้ซึ่งมองเห็นได้ชัดจากแสงไฟแดงจ้ากำลังดันฝาไม้ของโกดังตอนหนึ่งซึ่งใช้เป็นเกราะกำบังของมันเองพยุงกายขึ้นอย่างยากเย็นสิ่งที่นักเลงบ้านไร่กำร่าอยู่ในมือขณะนี้คือน้อยนาเหล็กชนิดเดียวกับที่ทองชิดหย่อนไปกำนันให้เพียงแต่ว่าความเปะปะมึนชาด้วยบาดแผลยับเยินไม่สามารถจะทำให้หมอนั่นกระชากสลักนิรภัยได้รวดเร็วเท่าที่ควรแขนข้างหนึ่งห้อยร่องแร่งไปแล้วมันพยายามจะใช้ปากกัดสลักออกทองชิดขึ้นลำสำหรับกระสุนชุดใหม่แต่ฤทธิ์เหนียวไกลซิก่อนหน้าที่สลักนิรภัยจะถูกกระชากออกนิดเดียวร่างอันโงนเงนของบุญล้อมอัดกระแทกกับกองเหล็กเสริมคอนกรีตระเบิดมือหลุดปลิวไปใบหน้าโชกเลือดที่สะแยะเขียนเคี้ยวอยู่ในขณะนี้มองไม่เหลือสัญลักษณ์ของความเป็นผู้เป็นคนอีกต่อไปงอเข่าหลังงุ้มค่อมลงแล้วก็หล่นหวบราวกับไม้ท่อนลงตะแคงคู่อยู่กับพื้นภายหลังจากที่กระสุนนัดสุดท้ายในชุดนั้นสุดสิ้นเสียงคำรามลงฤทธิ์ปราดเข้าไปยังร่างของปุตตรีในขณะที่ทองชิดสอดสายหาเป้าเพื่อคุ้มกันเจ้านายของเขาจอมสลัดไม่มีเวลาพอในขณะนั้นที่จะสังเกตสิ่งใดทั้งสิ้นเขาอุ้มร่างของหญิงสาวแบกลิ้วเข้าไปยังที่กำบังตอนหนึ่งซึ่งอับกระสุนเพียงพอทองชิดเพ่นตามเข้าไปสมทบหล่อนผงกศีรษะขึ้นตายังใสวาวแต่ฟันขบกันแน่นปืนของดิฉันปืนเป็นยังไงบ้างไม่รู้เหมือนกันชาที่ขากับสีข้างเขาตรวจร่างกายของหล่อนโดยเร็วแล้วถอนหายใจเฮือกโคนขาขวาด้านหลังและสีข้างแถบเดียวกันของกุศลีเสื้อและกระโปรงตอนนั้นกระจุยขาดไปเนื้อส่วนหนึ่งเบ้อเป็นร่องลึกขนาดครึ่งเซนติเมตรเลือดกำลังไหลรินมันไม่สาหัสน่าวิตกอะไรนักแต่ก็น่าเป็นห่วงและสมเพชเมื่อมันเกิดขึ้นกับผู้หญิงผิวบางอย่างหล่อนโล่งอกไปทีผมนึกว่าคุณพลุนไปหมดแล้วขอระเบิดมือให้ดิฉันสักลูกสิไม่มีประโยชน์หรอกประเดี๋ยวคุณก็ฆ่าผมทองชิดและก็ตัวคุณเองด้วยระเบิดมือที่คุณใช้ไม่เป็นเท่านั้นแหละสั่งแล้วว่าไม่ต้องกังวลในการที่จะช่วยผมฆ่าแต่คอยตามให้ทันและกระฉับกระเฉงขึ้นกว่าเก่าอีกสักนิดยังไม่ทันจะขาดเสียงของเขาทองชิดยิงใครอีกคนหนึ่งที่กำลังสวนวิ่งเข้ามาอย่างบ้าดีเดือดคว่ำโคลงไปต่อหน้าต่อตาฤทธิ์กดศีรษะเขาหล่อนแนบลงไปกับพื้นหลบแนวกระสุนที่แผ่กว้างมาราวกับร่างแห่ตำแหน่งที่เขาใช้เป็นที่กำบังชั่วคราวแห่งใหม่นี้เริ่มตกอยู่ในเป้าหมายของฝ่ายตรงข้ามอีกแล้วดิฉันเป็นตุ้มถ่วงคนเหลือเกินพุทธศรีอุทธรอีกเขาไม่สนใจกับถ้อยคำเขาหล่อนเช่นไรต่อไปเคลื่อนออกจากที่อย่างรวดเร็วฉุดหล่อนไปด้วยท่ามกลางเปลวปืนแลบอยู่รอบด้านลิมทวนและเลิศทำหน้าที่รบรังควานก่อกวนได้อย่างวิเศษสุดการยิงอย่างหูดับตับไหม้แทบจะไม่มีระยะว่างระคนกับเสียงระเบิดมือแสดงว่าทั้งสามเสือยังไม่ได้ล่าถอยออกไปตามทิศทางและการนัดหมายที่มีไว้แต่คงอาละวาดทำลายล้างแบบผลาญโคตรอยู่อย่างกระหายเลือดฤทธีนับเสียงระเบิดได้4ครั้งจากคนของเขาที่แยกปฏิบัติการอยู่อีกส่วนหนึ่งและต้นแห่งพระเพลิงก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วไม่น้อยกว่า2แห่งในจุดต่างๆกันความได้เปรียบขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานอย่างฉับพลันโดยฝ่ายตรงข้ามไม่ทันรู้ตัวรวมทั้งเครื่องมือประหารอันทรงอานุภาพซึ่งสามารถหยิบยื่นความตายและความพินาศได้อย่างเฉียบขาดกว้างขวางความอลเวงนองเลือดที่ทั้ง3สร้างขึ้นมีส่วนสัมพันธ์ช่วยเหลือการตีฝ่าของฤทธีและทองชิดอย่างมากมายอย่างน้อยที่สุดเหล่าร้ายก็โมไปพะวงรับศึกด้านหน้าซึ่งมีท่าว่าจะดุดันกว่า
เบื้องนอกสปอตไลท์นับดวงไม่ถ้วนสาดจ้าเข้ามารอบด้านเสียงสั่งจากเครื่องขยายเสียงกำลังสูงก้องกังวานได้ยินชัดไปทั่วบริเวณอันกว้างใหญ่บอกฐานะของความเป็นเจ้าหน้าที่พร้อมกำลังอาวุธที่เหนือกว่าซึ่งล้อมไว้แล้วแจ้งข้อหาให้ทุกคนในบริเวณนี้ทราบว่าการก่อการจราจรและให้เลือกเอาได้ระหว่างการยอมวางอาวุธออกมามอบตัวโดยดีหรือจะให้ฝ่ายเจ้าหน้าที่บุกเข้ามาด้วยกำลังเพื่อระงับเหตุการณ์โดยเฉียบขาดคมสรคุปทำงานสนับสนุนแผนของนิธีได้อย่างไม่บกพร่องและตรงเวลาตามนัดแนะทุกประการฤทธิ์กระตุกแผลขาวออกมาผูกคอไว้พร้อมๆกับการกระทำของทองชิดแลบส่วนขาวออกมานอกปกเชิดดำให้ตัดกันมองเห็นถนัดแล้วเขาก็หันมาจัดการกับผุสดีโดยไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรทั้งสิ้นตลบชายกระโปรงหล่อนขึ้นฉีกชายเปตติโคตขาวขาดก็หักออกผูกเป็นเงื่อนติดคอหล่อนไว้ถ้ามีอะไรขวางหน้าก็รัวกระสุนเข้าใส่ถ้าไม่มีอะไรขวางก็วิ่งบ่ายหน้าตรงไปยังหนทางออกซึ่งกำหนดไว้ก่อนแล้วสภาพการห้ามหันภายในเริ่มเปลี่ยนแปลงในทันทีที่ตำรวจประกาศตนเข้าแทรกแซงบัดนี้เราร้ายทุกคนไม่มีเวลาพอที่จะคำนึงถึงสิ่งใดนอกจากอย่างเดียวคือการเอาตัวรอดแบบตัวใครตัวมันในเมื่ออาวุธยังมีอยู่ในมือรังของมันถล่มลงไปแล้วใครจะจำนนเพื่อรอเผชิญหน้ากับตำรวจและข้อหาร้ายแรงหรือใครจะเพ่นโดยการตีฝ่าหักออกไปเป็นเรื่องการตัดสินใจของตนเองโดยไม่มีโอกาสปรึกษาหารือกันได้พวกที่มีอาวุธครบมือไม่มีใครคิดที่จะชูมือเข้าหาตำรวจสักคนเดียวดังนั้นศัตรูที่สำคัญที่สุดของพรรคในโรงงานปูนซีเมนต์ยามนี้ก็คือตำรวจทุกคนที่ล้อมอยู่รอบนอกไม่มีใครมัวขบคิดปัญหาอยู่ว่ากองจู่โจมลึกลับฝ่ายไหนกันแน่ที่บุกพรวดพราดเข้ามาอาละวาดกวาดล้างจนถึงถิ่นทุกคนคิดทายเดียวว่าทำอย่างไรจึงจะแหกล้อมวงตำรวจออกไปให้ได้กลุ่มแรกที่ตะเลิดเปิดเปิงออกมาพร้อมทั้งพ่นกระสุนใส่ตำรวจบางคนดิ้นอยู่คาประตูใหญ่และบางคนก็อาจจะวิ่งไปได้ไกลนิดแต่ไม่มีใครฝ่าออกไปได้กลุ่มที่สองทยอยกันอย่างไม่เป็นระเบียบและไม่มีการนัดแนะกันอีกแยกกันออกด้านโน้นบ้างด้านนี้บ้างทั่วไปหมดเท่าที่จะมีทางออกไปได้ผลก็คือความไม่เป็นท่าในลักษณะต่างๆกันไฟฉายดวงใหญ่สาดจ้าขึ้นฟ้าเป็นเครื่องหมายสังเกตเห็นได้ชัดอยู่ทางตะวันออกของป่าช้าแต้จิ๋วนั่นคือตำแหน่งนัดหมายซึ่งคมสรคุปกำหนดไว้ให้กับกองกำลังของเขาอีก4คนมุ่งไปรวมกลุ่มเหตุการณ์อันสับสนอลเวงไม่รู้หน้าอินหน้าพรมในขณะนี้ทำให้เขาไม่สามารถจะเดาถูกว่าลิ้มเลิศเล็ดทวนอยู่ที่ไหนยังตะลุยเลือดอยู่ภายในบริเวณโรงงานซึ่งบัดนี้กลายเป็นยุทธภูมิไปแล้วหรือว่าออกไปรอคอยอยู่อย่างที่นัดเรียบร้อยแล้วเพราะเสียงปืนมันแซดไปหมดทั้งข้างนอกและข้างในหนทางอันใกล้ที่สุดสำหรับเขาก็คือมุ่งหน้าไปยังประตูเล็กด้านที่จะออกไปทางป่าช้าแต้จิ๋วและบัดนี้เมื่อมาหยุดหมอบอยู่ข้างรถบรรทุกใหญ่ที่จอดตะคุ่มอยู่ประตูด้านนั้นห่างจากเขาไปประมาณ30เมตรมองเห็นเงาของพวกเหล่าร้าย 6-7 คนชุลมุนกันอยู่ที่นั่นทุกคนมีปืนกลมือและกำลังกระสุนออกไปยังแนวล้อมของตำรวจสนั่นไปหมดบางคนใช้ระเบิดมือเวียงสุ่ม4สุ่ม5ออกไปเสียงระเบิดคำรามปานแก้วหูจะแตกแต่รัศมีการล้อมของตำรวจอยู่ห่างเกินกว่าที่กำลังเหวี่ยงระเบิดของเหล่าร้ายจะไปได้ถึงและเจ้าหน้าที่ทุกคนอยู่ในที่กำบังดีในขณะนี้เพียงแต่ล้อมตรึงไว้เฉยๆยังไม่เคลื่อนประชิดเข้ามารถบรรทุกที่ฤทธีผุสดีและทองชิดสุดกระบังตนอยู่ทางเบื้องหลังของคนกลุ่มนั้นมองเห็นการเคลื่อนไหวอย่างถนัดถนีอะไรมันไม่สำคัญเท่ากับที่เหล่าร้ายดันไปชุมนุมขวางทางซึ่งเข้าหมายจะผ่านออกไปวัตถุประสงค์ของพวกมันเหมือนกันกับของเขาคือไปรอโอกาสที่จะเสี่ยงวิ่งออกไปด้านนั้นเพราะชัยภูมิอํานวยให้ระยะขนาดนี้ถ้าหากประจันบานเกิดขึ้นระหว่างเขาปืน2กระบอกกับฝ่ายตรงข้ามไม่ต่ำกว่า5กระบอกเป็นปืนยิงเร็วอนุภาพขนาดเดียวกันมันก็ไม่ผิดอะไรกับสาดน้ำเข้าหากันแม้เขาจะทำแต้มในการสังหารได้มากกว่าก็ตามวิ่งให้เร็วที่สุดแล้วก็ยิงพร้อมกันทองชิดเสนอฤทธิ์สั่นศีรษะไม่เห็นด้วยเสี่ยงเกินไปโดยเฉพาะเรามีผู้หญิงมาด้วยเราเชื่อเหรอว่าเราจะกวาดมันได้ครบทุกคน
ดูไม่มีใครสักคนหนึ่งในจำนวนของมันหันมาทันแล้วก็สวนตอบมากัปตันจะเอายังไงครับระเบิดมือของแกเหลืออีกลูกนึงไม่ใช่เหรอครับส่งมาให้กันทองชิดส่งน้อยนาเหล็กให้เขาริทีนดอกในมือริมฝีปากเม้มสนิทกันจะย่องเข้าไปข้างหลังพวกมันให้ใกล้ที่สุดที่จะใกล้ได้แกคอยระวังเตรียมพร้อมให้ดีพอกันเหวี่ยงไอ้นี่ตูมเข้าไปแกกราดไอ้พวกที่ยังเหลืออยู่3ทันทีเลยมันจะได้ผลกว่าเรายิงพร้อมกันทั้ง2คนตกลงครับแต่ให้ผมย่องเข้าไปดีกว่าไม่ต้องกันเองแกคอยอภุษฎีวิ่งสวนออกไปด้วยก็แล้วกันฤทธิ์ทีเลาะรถบรรทุกและคุ้มกายวิ่งเข้าไปทองชิดกระดกปากกระบอกปืนเตรียมพร้อม15เมตรห่างจากเบื้องหลังของคนกลุ่มนั้นฤทธิ์ทีดึงสลักออกอย่างเยือกเย็นแล้วก็โยนโด่งเข้าไปในกลุ่ม4คนที่ยืนอยู่เป็นกลุ่มใกล้กันที่สุดตัวเขาเองราบลงกับพื้นมือทั้งสองไขว้ตะปบแน่นไว้ที่ท้ายทอยทำมุมเป็นระดับเส้นตรงกับทิศทางที่ระเบิดตกอำนาจระเบิดที่กึกก้องขึ้นทำให้ร่างของเขาพลิกตะแคงรู้สึกสะเทือนไปหมดทั้งตับไตไส้พุง4คนกระเด็นผงะเห็นชัดอีก2คนตุปัดตุเป๋และคนหนึ่งกระโจนตัวลอยอย่างขวัญบินทองชิดพรวดออกจากที่พร้อมๆกับที่เม็ดเซนในมือแผดระรัวเป็นประทัดแตกเข้าใส่พวกที่ยังเหลืออยู่ทั้ง3คนร้องสุดเสียงล้มลงไปดิ้นพลาดหงิกงออยู่กับพื้นเสือร้ายจากพรรคนาวิกโยธินสายปากกระบอกกราดไปทั่วอย่างต้องการความแน่นอนที่สุดว่าไม่มีใครทนหายใจอยู่ได้ขณะเดียวกันก็ฉุดผู้สตรีวิ่งฝ่าประตูออกไปอย่างไม่คิดชีวิตฤทธิ์กระโดดลุกขึ้นยืนในเวลาไล่ๆกันหันมากราดส่งไปทางเบื้องหลังอีกชุดนึงอันเป็นชุดสุดท้ายที่เหลือติดแมกกาซีนเขายิงจนเกลี้ยงกระสุนและว่างทิ้งกระโจนตามหลังทองชิดและผุดสดีออกไปสปอตไลท์จากที่มั่นของตำรวจสาดจ้าเข้ามารวมจุดหลายดวงผ้าขาวที่ผูกติดคอทั้ง3มองเห็นได้ชัดในแสงไฟเสียงปืนระดมรัวแซ่ในทันทีที่ร่างของทั้ง3ถูกจับด้วยไฟฉายเป็นการยิงจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ทั้งฤทธิ์และทองชิดใจหายใจคว่ำทลาหัวสุนวิ่งหลบไปตามพงรกและมูลดินที่ฝังศพแต่แล้วก็รู้สึกว่าทั้งที่เขาทองชิดและผุสดีน่าจะตัวพรุนไปหมดแล้วด้วยการระดมยิงอย่างเอาเป็นเอาตายเช่นนั้นกลับปรากฏว่าไม่มีวี่แววของลูกปืนโฉบแผ่วผ่านเข้ามาใกล้เคียงเลยนั่นคงไม่ใช่เพราะการจงใจยิงอันเนื่องมาจากความเข้าใจผิดของฝ่ายเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนแต่จะต้องเป็นการยิงแบบสร้างสถานการณ์ให้มองเห็นจริงจังยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามเงื่อนไขพิเศษที่คมไม่ได้ตกลงบอกให้เขารู้ล่วงหน้าก่อนเช่นนี้ทำให้สะบัดร้อนสะบัดหนาวไปเหมือนกันไม่มีการเสี่ยงครั้งใดในชีวิตของฤทธีซึ่งทำให้เข้าใจเต้นระทึกที่สุดเท่ากับการเสี่ยงวิ่งสวนเข้าไปหาเสียงระเบิดของปืนตำรวจซึ่งแท้ที่จริงก็รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นฝ่ายปฏิบัติงานให้สอดคล้องสนับสนุนเขาทองชิดเองผู้ผ่านเหตุการณ์ทำนองเดียวกันนี้มาแล้วจนเรียกได้ว่าเป็นคนกล้าวแกร่งเยือกเย็นที่สุดคนหนึ่งขณะนี้หน้าซีดปากคอสั่นให้ตายห่าสิครับสมมุติว่าโปลิสยิงเราจริงๆจะว่าไงเถอะหน้าทำใจดีๆไว้ถ้าเป็นปืนตำรวจมันเผอิญมาถูกเราก็คิดว่าเป็นยามสวยที่สุดก็แล้วกันวิ่งไปชิดที่หมายไฟส่องขึ้นฟ้าดวงนั้นป่านนี้3คนนั่นอาจจะไปรอเราอยู่ก่อนแล้วถ้าพวกนั้นเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเขาซะก็รู้แล้วรู้รอดไปแต่นี่มันยังไงพี่กลอยู่นะครับกัปตันไม่รู้เขาเห็นเครื่องหมายของเราหรือเปล่าเขาเข้าใจความรู้สึกของทองชิดในขณะนี้ได้ดีเก็บคอยตามหลังกันชิดและก็หาที่กำบังให้ดีถ้ากันถูกยิงเมื่อไหร่เมื่อนั้นหาทางแก้ไขเอาตัวรอดเอาเองจอมสลัดฝากผุสดีไว้ในอารักขาใกล้ชิดของทองชิดตัวเขาเองยอมซื้อความแน่ใจด้วยชีวิตเสี่ยงวิ่งนำไปเบื้องหน้าไม่หลบหรือหลีกใดๆทั้งสิ้นแต่พยายามให้แสงไฟของฝ่ายตำรวจจับที่ร่างเขาอย่างถนัดที่สุดทองชิดกับผุสดีแทบจะไม่หายใจจ้องตามหลังเข้าไปและค่อยๆเคลื่อนตามเสียงปืนยังคงรัวอยู่เช่นนั้นหากหลายต่อหลายก้าวของฤทธิ์ยังไม่มีวี่แววว่าจะถูกยิงล้มลงสร้างความมั่นใจให้แก่ทองชิดอย่างเด็ดขาดเสือร้ายจากพรรคนาวิกโยธินหิ้วผุสดีขึ้นและพาวิ่งตามหลังจอมสลัดไปอย่างกระชั้นชิดคมสรคุปหัวหน้าหน่วยจารกรรมยืนยิ้มคอยเขาอยู่แล้ว
ำแหน่งอันเป็นที่ตั้งไฟฉายสัญญาณนัดหมายแห่งนั้นโดยแท้ที่จริงไม่มีกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุมนุมอยู่ด้วยหากแต่กระจายกันเป็นหมู่ๆห่างออกไปเป็นปีกทั้งสองข้างประมาณ30เมตรลิ้มทวนเลิศและเหล็งนอนแผ่อยู่บนพื้นซีเมนต์ของห่วงซุยใกล้ๆไม่มีใครได้รับอันตรายใดๆนอกจากเหล็งผู้ซึ่งสะบักสะบอมมาก่อนเมื่อตกเป็นเฉลยของบุญล้อมทว่าเสือเตี้ยไม่ร่อแร่จนถึงกับใครต้องประคองหรือหิ้วปีกในขณะที่สักการะล้างผลาญเบิกขึ้นตรงข้ามเสียงระเบิดมือที่กำปนาดขึ้นในบริเวณโรงปูนซีเมนต์ซึ่งฤทธิ์ทีได้ยินพร้อมทั้งตำแหน่งอันเป็นต้นเพลิงกำลังลุกลามโชติช่วงอยู่ในขณะนี้ส่วนมากมาจากฝีมือของเหล็งทั้งสิ้นความเครียดแค้นอาฆาตของเหล็งสำแดงออกในด้านล้างผลาญจนสุดฤทธิ์ทั้งหมดตรงขึ้นเก๋งดำคันใหญ่ซึ่งติดเครื่องรออยู่ก่อนแล้วคนขับเป็นเจ้าหน้าที่ของกรมสืบในสังกัดของคมเหลือแต่ฤทธิ์กับคมสองคนเท่านั้นยืนอยู่ด้วยกันในเงามืดแกก็ทองชิดออกมาช้าจนกระทั่งชั้นใจไม่ดีเป็นยังไงบ้างข้างไหนเรียบร้อยไหมเรียบร้อยตามแผนทุกอย่างวะวิเศษเจ๋งไอ้เพื่อนแก้วฉันแทบไม่มีความจำเป็นต้องถามแกเลยทีเดียวแต่รู้สึกว่าผู้หญิงที่แกเอาออกมาด้วยดูเหมือนจะเจ็บนิดหน่อยเท่านั้นแหละผู้สดีถูกยิงถากไม่สาหัสนักหรอกเอาละแกรีบไปได้แล้วคนขับชื่อยุทธนาเด็กของฉันเองเขาจะเป็นโชเฟอร์นำแกผ่านด่านตำรวจออกไปโดยปลอดภัยต่อจากนั้นก็แล้วแต่แกจะสั่งให้เขาไปส่งที่ไหนฉันจะจัดการทางนี้เองแล้วค่อยพบกันฤทธิ์จับมือคมบีบแน่นขอบใจสำหรับการร่วมมืออย่างวิเศษแล้วเขาก็พละตรงไปที่รถที่กำลังรอคอยอยู่โดยเร็วสองยามขอขอบพระคุณท่านผู้ประพันธ์คือพนมเทียนผู้ซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วไว้ณโอกาสนี้อีกครั้งและสำหรับผู้ติดตามก็ขอให้โชคดีมีความสุขสำหรับชุดต่อไปที่ต่อเนื่องจากทูตนรกก็คือตอนเลือดสลับเจ้าทะเลได้โปรดติดตามรอคอยกันต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยความขอบพระคุณโชคดีสวัสดีครับ